สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์พระราม9วันนี้เวลา 9:34 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.เทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงวาศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์พระราม9จะเป็นโครงการต่อเนื่องที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.สร้างขึ้นบนพื้นที่เชื่อมต่อกับสระเก็บน้ำพระราม9โครงการพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างภายใต้หัวข้อพระมหากษัตริย์นักพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงหลักการคิดหลักการทรงงานและการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนำไปแก้ไขปัญหาและพระราชทานความช่วยเหลือก็ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังจะเป็นสถานที่แสดงระบบนิเวศของไทยและของโลกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียและใหญ่ติดอันดับ1 ใน 3ของโลกโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรแบบจำลองอาคารพิพิธภัณฑ์พระราม9และนิทรรศการแมลงชนิดใหม่ของโลก3 ชนิดที่นักวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของอพวช.ค้นพบและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อได้แก่มดทหารเทพาตั๊กแตนคูหารัตและผีเสื้อรัตติศิรินซึ่งได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์แล้วในวารสาร The Thailand Natural History Museum Journal วารสารด้านธรรมชาติวิทยาระดับสากลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะทูตคู่สมรสและเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการออกราคณะพระยาทูตประจำปี2559เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทินัดดามาศทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์ราตรีพันหนึ่งที่วาครั้งที่21เข้าวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทินัดดามาศเสด็จไปยังโรงแรมดุสิตธานีทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์ราตรีพันหนึ่งที่วาครั้งที่21จัดโดยมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมเป็นประจำทุกปีเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและในกรุงเทพเขตปริมณฑลและ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งครูสอนศีลธรรมอิสลามตลอดจนให้ความช่วยเหลือหญิงม่ายที่ขัดสนโดยจัดสรรทุนริเริ่มเพื่อสร้างอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวต่อไปอีกทั้งยังช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติรูปแบบต่างๆสำหรับงานในครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงนาฏลีลาการแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายนานาชาติของสตรีมุสลิมและการแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีไทยชุดแพรพันไหมไทยโดยผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทินัดดามาศทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 10:55 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทินัดดามาศเสด็จไปอาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดครบ76 ปีในการนี้ได้ประธานเข็มเที่ยวระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานอาสากาชาดอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านอาสากาชาดปฏิบัติงานสม่ำเสมอและต่อเนื่องและประธานชุดเยี่ยมบำรุงขวัญแก่อาสากาชาดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วย
ดยในปีนี้อาสากาชาดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และได้นำของขวัญประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศจำนวน 1,900 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ป่วยสามัญและภิกษุอาพาธในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจังหวัดชลบุรีทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากราชการสนามในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา89พรรษา5ธันวาคม2559และเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีวันที่9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ60ปีจากนั้นเสด็จไปยังตึกวชิราลงกรณ์ทรงเยี่ยมเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยโอกาสนี้ประทานสิ่งของแก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และทอดพระเนตรการแสดงรำของเด็กกำพร้ามูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเมื่อปี2524เพื่อให้การเลี้ยงดูสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งไว้กับสภากาชาดหรือเด็กที่ครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้และเด็กที่ถูกทารุณตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ7ปีมีการจัดหาครอบครัวบุญธรรมทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าในสังคมผ่านโครงการต่างๆของมูลนิธิปัจจุบันมีเด็กกำพร้าในความดูแลจำนวน46คนและที่หมู่บ้านเด็กจังหวัดนครปฐมจำนวน31คนต่อมาเวลา 12:07 น.เสด็จไปยังบ้านเลขที่ 589/9 ซอยสำโรงเหนือ21ถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการส่งเยี่ยมนางศรีสมรบุญใสอายุ79ปีผู้ป่วยโครงการอาสาฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านซึ่งเข้ารับการผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจโดยการใส่ลิ้นหัวใจเทียมเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีอาการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดเบาหวานและไตวายเรื้อรังมากว่า10ปีปัจจุบันสามารถควบคุมอาการของโรคได้ทางนี้โรคที่กล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจสุขภาพเลือกรับประทานอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยยึดหลักลดเวลานั่งยืดเวลายืนเพิ่มเวลาเดินเพลินเวลาออกกำลังทางนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงแนะนำวิธีการดูแลตัวเองเพื่อบำบัดและฟื้นฟูให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีพร้อมทั้งประทานอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตประจำวันเช่นรถเข็นผู้ป่วยเครื่องวัดความดันโลหิตทางต้นแขนเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดและชุดของขวัญทางนี้อาสาฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านเป็นการเยี่ยมผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพื่อให้มีสุขภาพกลับมาแข็งแรงและลดจำนวนครั้งในการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยญาติโรงพยาบาลและประเทศส่งเสริมศักยภาพการดูแลของตนเองและของประชาชนซึ่งจะใช้แบบประเมินปัญหาผู้ป่วยตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวสภาวะร่างกายจิตใจการดูแลและความพอใจด้านภาพลักษณ์ตนเองการทำกายภาพบำบัดโภชนาการสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยผู้ป่วยและญาติจะได้พัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัวจากนั้นเสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกเครือข่ายกลุ่มตะวันใหม่ที่คลินิกตะวันใหม่โรงพยาบาลตากสินเขตคลองสานสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครที่ดำเนินโครงการดูแลรักษาป้องกันและส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV แบบครบวงจรตามมาตรฐานการดูแลรักษาของประเทศมาตั้งแต่ปี2546โดยทีมสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพและมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันอย่างประสบความสำเร็จมีผู้ป่วย HIV ที่เข้ารับการรักษากับคลินิกตะวันใหม่กว่า 3,000 คนปัจจุบันมีผู้ป่วย HIV เข้ารับบริการจำนวน 2,600 คนเป็นผู้ป่วยเด็ก15คนมีการดูแลครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV ให้ได้รับยาป้องกันแม่สู่ลูกและการทำ couple counseling ที่ได้ผลทำให้ไม่พบเด็กติดเชื้อ HIV รายใหม่การติดตามตรวจหาเชื้อ HIV ในคู่รวมทั้งกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและเปราะบางมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นที่ยอมรับของประเทศสอดคล้องกับนโยบาย Thailand Ending AIDS ปี2573ที่จะถึง
โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกเครือข่ายกลุ่มตะวันใหม่ก่อนเสด็จกลับด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทินัดดามาทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งพาอิ่มสุขไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ก้าวไกลเวลา 16:08 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทินัดดามาเสด็จไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งพาอิ่มสุขไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ก้าวไกลจัดโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนไทยรู้จักข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้มากขึ้นสร้างช่องทางการตลาดแก่ชาวนาไทยและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาสินค้าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่โอกาสนี้ได้ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดของฝ่าประจำจังหวัดระดับประเทศที่ได้สร้างสรรค์และแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นสินค้าต่างๆทั้งนี้ในงานยังมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่รวมทั้งการเสวนาเกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่การสาธิตเมนูจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจเป็นประจำทุกวันนอกเหนือจากการจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่และสินค้าแปรรูปที่ได้รับรางวัลแล้วยังมีเมนูพิเศษตับบดเสวยจากฝีพระหัตถ์จำหน่ายในงานอีกด้วยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ถึงวันที่14สิงหาคมนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงติดตามความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์บ้านระไซจังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 15:14 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์บ้านระไซอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนด้านการจัดการดินน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการสาธิตกระบวนการฟอกและย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติซึ่งศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสุรินทร์ได้เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจโอกาสนี้ทรงย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกประโหดไม้ท้องถิ่นได้สีเหลืองธรรมชาติการใช้สีธรรมชาตินี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีและทอดพระเนตรการตรวจสอบผ้าไหมตรานกยูงและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากนั้นประธานญาติแก่แพะและโคพันสุรินทร์วากิวโคพันนี้ลักษณะเด่นคือเป็นโคขุนที่มีไขมันแทรกกล้ามเนื้อสูงเนื้อนุ่มรสชาติดีส่วนแพะชื่อน้องคริสต์มาสและน้องนิวเยียร์เกิดจากพ่อแม่พันซาแนและพันบอซึ่งปศุสัตว์ได้ถวายและเกิดลูกในปี2558ในการนี้ทรงย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านสำโรงมาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม44คนผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นำไปจำหน่ายที่ศูนย์สินค้าโอท็อปจังหวัดสุรินทร์และผลิตภัณฑ์บางส่วนส่งจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นต่อจากนั้นเสด็จไปแปลงผลิตข้าวขาวดอกมะลิ105ทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบำรุงต้นข้าวขณะนี้ต้นข้าวอายุ45วันและจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ทรงปล่อยปลา99ตัวและกบ40ตัวลงสู่แปลงนาเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชและเลี้ยงใช้ยากำจัดศัตรูพืชรักษาระบบนิเวศในนาข้าวอย่างสมดุลทั้งนี้หลังฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรยังสามารถนำปลาและกบที่เลี้ยงในนาข้าวไปบริโภคและจำหน่ายได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประธานองคมนตรีเป็นประธานมอบสวนป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติวันนี้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรเป็นประธานในพิธีส่งมอบสวนป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่พระราชทานโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่สวนป่ารักน้ำแห่งนี้มีขนาด9ไร่ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ขนาดกลางและไม้พุ่ม700ต้น
มีระบบนิเวศเป็นลักษณะพิเศษเหมือนพื้นป่าธรรมชาติป่าเล็กในเมืองใหญ่เป็นพื้นที่ศึกษาธรรมชาติและเป็นปอดที่สร้างอากาศบริสุทธิ์ส่วนหนึ่งให้กับชุมชนเมืองดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทนงนุชแลนด์สเคปแอนด์การ์เด้นดีไซน์จำกัดจากนั้นประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ณห้องรับรองอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีในงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถปีนี้จัดเป็นครั้งที่10รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถตรวจความพร้อมก่อนส่งมอบสวนเบญจกิติในวันที่12สิงหาคมนี้หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่24ธันวาคม2534ให้ย้ายโรงงานยาสูบไปอยู่ในส่วนภูมิภาคและให้พัฒนาพื้นที่เดิมให้เป็นสวนขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่าเบญจกิติบนพื้นที่450ไร่วันนี้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถนายจักริดพาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์และนายกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุชได้ตรวจดูความพร้อมโครงการจัดสร้างสวนเบญจกิติเฟสแรก61ไร่ที่จะส่งมอบพื้นที่ในวันที่12สิงหาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ว่าคนกรุงเทพจะได้มีปอดให้แห่งใหม่ให้ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจอย่างที่แรกเริ่มที่นำขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายไว้ตั้งแต่ตอนพระชนมายุ60นะคะแล้วก็พระราชทานนามว่าสวนเบญจกิติก็ใกล้เคียงกับที่จะเดินหน้าต่อไปจนครบเต็มพื้นที่ค่ะทั้งนี้สวนป่าเบญจกิติออกแบบเป็นสวนป่าภายใต้แนวคิดสวนป่าเพื่อคนเมืองและธรรมชาติทั้งมวลแบ่งการจัดสร้างเป็น3ระยะปัจจุบันได้จัดสร้างสวนป่าเบญจกิติระยะที่1เสร็จแล้วการออกแบบมุ่งเน้นความคุ้มค่าทางสังคมให้เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองเน้นความประหยัดประโยชน์และเรียบง่ายสวนป่าเบญจกิติแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมพันไม้ต่างๆในประเทศไทยรวมทั้งจำลองลักษณะทางธรรมชาติให้เป็นสวนป่าในเมืองเป็นปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิคณะมณฑลทหารบกที่14ค่ายนวมินทราชินีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีชมรมผู้สูงอายุตาสีทองผ่องใสอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจังหวัดนนทบุรีข้าราชการบำนาญอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกำนันยงยศแก้วเขียวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมแม่บ้านกำนันจังหวัดกระบี่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยกทม.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานีพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มแม่บ้านตำบลบ่อกรุเทศบาลตำบลบ่อกรุมิสไทยแลนด์เวิลด์2016ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีกรมยุทธโยธาทหารบกและศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับทั้งนี้ในวันที่12สิงหาคม2559สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครึ่งวันเนื่องจากจะมีพระราชพิธีในตอนบ่ายส่วนวันที่13สิงหาคมจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ